เอาเลยครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมนายเชกรุนั่นเองนะครับคลิปอัดแล้วนะครับนะและวันนี้เนี่ยที่ผมมาลงทําคลิปนี้เนี่ยนะครับนะถึงเวลาที่ผมต้องมาพูดอะไรที่มันแบบว่าได้ฐานนะยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่ซับ200,000แล้วตอนนี้นะครับนะและได้เห็นการกระทำของยูทูบเบอร์ไทยคนหนึ่งที่มันแบบว่าหน้าอายหน้าทุเรศหน้าระยำสิ้นดีนะครับถ้าไปบุกยิงบ้านได้บุกนะครับนะฮะนั่นก็คือดังที่คุณกำลังเห็นภาพนะฮะคำย่อของชกพนะครับนะหรือเรียกเต็มๆชิกกี้พายนะครับสิ่งที่ผมจะพูดตั้งต่อไปนี้เนี่ยผมขอบอกไว้ก่อนคืออารมณ์ส่วนตัวจริงๆถ้ามันมีสาระเข้ามาในคลิปนี้ก็ขออภัยเพราะผมจะพูดแบบไม่รู้ตัวนะครับนะฮะสิ่งที่ผมอยากจะระบายจริงๆเลยจะไม่มีคำหยาบขอแบบมีคำหยาบนิดนึงนะครับแต่ไม่ถึงกับแรงนะครับเรามาพูดถึงตรงที่ว่ากระแสที่ชิกกี้พายเป็นอยู่ตอนนี้ครับผมกระแสเนี่ยมันเป็นตรงที่ว่าเป็นคู่กรณีระหว่างชิกกี้พายกับมิสเตอร์แบ็กนักดักเนส666เนี่ยนะครับนะฮะซึ่งถ้าผมพูดตามเอาหลักความจริงไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนะฮะและผมจะขอบอกตรงนี้ก่อนเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนี้เนี่ยนะครับนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับว่ามิสเตอร์แบ็กไปด่าชิกกี้พายก่อนครับแต่มันเกี่ยวตรงที่ว่าชื่อชาแนลหนึ่งครับที่เป็นชื่อของชิกกี้พายเป็นชื่อชาแนลของนางเลยนะและเป็นซับเหมือนนางเลยนะไปด่ามิสเตอร์แบ็กก่อนครับไปด่าประมาณว่าสวัสดีค่ะมิสเตอร์แบ็กดักเน็ก666คลิปของคุณนี่มันห่วยมากฉันดูแล้วรู้สึกว่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมและฉันอยากให้คุณปิดชาแนลลงนะฉันหวังว่าคุณจะทำตามนะแลกหน้าไอ้ตูดหมึกอะไรประมาณนี้นะครับจุ๊บๆอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่ได้เอาข้อมูลจริงๆมาโชว์ให้ดูแต่ผมพูดอะไรประมาณนี้ด้วยกันนะก็เหมือนแปลว่านางไปด่ามิสเตอร์แบ็กแบบว่าคลิปของมึงกากอ่ะมึงควรปิดชาแนลไปซะการแต่ตัวของมึงแม่งดูทุเรศอะไรมาเนี่ยนะรักนะแอสฮอร์อะไอตูดหมึกอะไรมานี้นะกูจะแปลว่าไอแอสฮอร์ตูดเด็กตูดหมึกอะไรก็ได้แล้วแต่ครับนะแต่ผมชอบเรียกว่าตูดหมึกนะครับนะแต่ทีนี้ครับผมนะมันเป็นแบบว่าไงมันเป็นต้องเรียกว่าความอับอายของมนุษยชาติของประเทศไทยที่มีคนแบบนี้อยู่นะครับนะต้องขอพูดอะไรประมาณนี้เลยนะครับนะถ้าผมเป็นนายกได้เนี่ยผมเรียกแม่งเข้าคุกเลยนะครับนะเรียกแม่งรายงานตัวเลยนะครับถ้าผมเป็นนายกเนี่ยเรียกแม่งมารายงานตัวก่อนเลยสิ่งที่แม่งทำเนี่ยแม่งอุบาทสัตว์นะครับนะและคือที่มิสเตอร์แบงค์ทำคลิปด่าชิกกี้พายเนี่ยเขาไม่ได้ด่าครับผมนะเหมือนเขาท้าทายชิกกี้พายด้วยครับว่ากูกินหนอน500ตัวหมดแล้วมึงควรกินหนอนกลับด้วยครับแล้วมึงควรไปตายซะอีดอกอะไรประมาณนี้ go fuck yourself นะครับนะหรือถ้าแปลภาษาแบบภาษาผมมึงไปตายซะอีดอกนะครับนะประมาณนี้โชว์นิ้วกลางใส่ด้วยครับนะและสิ่งที่ผมเนี่ยจะพูดอีกอย่างก็คือตรงที่ว่าคลิปที่ชิกกี้พายตอบโต้มิสเตอร์แบงค์เนี่ยนะครับนะมันไม่ได้เป็นการขอโทษเว้ยมันไม่ได้เป็นการขอโทษหรือคำชี้แจงแต่อย่างใดทั้งสิ้นเว้ยแต่มันเป็นการทำให้เรื่องนี้แม่งบานปลายไปหนักกว่าเดิมครับนะอย่างนี้เป็นต้นครับเริ่มคลิปมาครับชิกกี้พายแม่งกรี๊ดนอนอยู่บนเตียงครับมึงกรี๊ดทำไมมึงกรี๊ดทำไมใครจะมาข่มขืนมึงตากล้องเหรอก็ผัวมึงอ่ะมึงกรี๊ดทำหาอะไรกล้องที่มึงถือเนี่ยมันก็ข่มขืนมึงได้ที่ไหนล่ะมันเป็นเทคโนโลยีมึงกลัวกล้องจะแบบว่าเป็นเทนจักเคิลหรือไงมึงดู AV มากไปหรือเปล่าฮะคิดทำเหี้ยอะไรแสบแก้วหูชิบหายฮะไอชิบหายมึงคิดว่ามึงกำลังทำแนวคามาล่าเคนตาเคิลหรือไงไอชี้แม่งคิดทำหาในว่าแสบแก้วหูนะครับนะเริ่มเปิดคลิปมาครับนะนางก็พูดว่าสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาบลาๆจนตัดตรงคำพูดตรงที่ว่ามันมีชาแนลหนึ่งนะคะมาด่าชิกกี้พายค่ะโดยเขาหาว่าชิกกี้พายไปด่าเขาก่อนค่ะแต่ชิกกี้พายไม่ได้ด่าจริงๆนะคะแถมชาแนลที่เอาไปด่าเขาเนี่ยชื่อเหมือนฉันและซับเหมือนฉันด้วยนะคะคือมึงพูดแล้วหน้ามึงยิ้มอ่ะหน้าเชื่อถือชิบหายเลยว่ามึงไม่ได้ด่าหน้ามึงยิ้มอ่ะมึงไม่ดูซีเรียสกับชาแนลตัวเองเลยอ่ะมึงไม่รู้สึกเครียดมึงไม่รู้สึกส้นตีนละเลยอ่ะคุณรู้สึกแบบผมไหมถ้าเป็นผมเนี่ยสมมติว่ามีคนเอาชื่อชาแนลผมเนี่ยนะมีเอาชื่อใช่ไหมผมไปด่าคนอื่นเนี่ยและรูปโปเหมือนผมเนี่ยและซับเหมือนผมเนี่ยผมก็พร้อมที่จะแถลงไปแบบว่าผมขอโทษครับผมไม่ได้ด่าครับถ้ามีอะไรที่ผมช่วยได้ผมก็จะช่วยนะครับแต่ผมยอมรับว่าผมไม่ได้ด่าถึงว่าจะเป็นชาแนลของผมก็ตามทีแต่ผมขอรับผิดเพียงคนเดียวผมขอโทษอะไรประมาณนี้กูจะประมาณนี้เลยนะนะไม่ว่าใครแม่งเอาชาแนลกูไปด่าคนอื่นก็ตามกูจะขอโทษอย่างนี้เลยแต่ชิกกี้พายครับนะฟังเมื่อกี้ที่ผมพูดไหม
มีคนใช้ชื่อเหมือนฉันและซับเหมือนฉันด้วยนะคะและด่าแบบเด็กๆมากอ่ะหน้ามึงยิ้มแบบยิ้มแป้นเหมือนมึงดีใจอะไรมึงได้ปีโป้แบบรางวัลชีวิตของเด็กๆที่มึงแบบว่ากูไม่มีตังค์ซื้อแต่กูอยากกินปีโป้แล้วมึงได้มาอันนึงอ่ะโอ้โหรสสตรอเบอรี่ฉันกินแล้วฉันรู้สึกเยลลี่มากโอ้โหกูนี่แทบจะเย็นกันเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้เหรอฮะประมาณนี้เหรอคือมันพูดไปมันยิ้มไปแล้วมันเหมือนมันมีความสุขอ่ะคุณลองสังเกตหน้าตาดูครับนะหน้าตาคนที่แบบไม่ได้พิมพ์ด่าแต่สีหน้าแม่งออกแม่งโคตรเยอะเลยครับเนี่ยคือถ้าเอาแบบว่าเปอร์เซ็นต์นะจาก100เนี่ยกูให้แม่ง 1,000 นะแม่งด่าชัวดูสีหน้าแม่งแบบว่าน่าเชื่อถือมากนะอีดอกนะครับนะและแทนที่มันแบบว่าจะทำคลิปแบบว่าเอ้ยขอโทษแบบว่าเอ้ยฉันไม่ได้ทำจริงๆนะฉันไม่ได้แบบว่าเอาชั้นเอานี้ไปด่านะฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันโดนแทงหรือเปล่าต้องขออภัยเลยมานี้แต่แม่งไม่จบครับแม่งบอกว่าเอามีคนชื่อเหมือนฉันและซับเหมือนฉันไปด่าเขาแบบเด็กๆทุกคนคะและเรามาดูกันว่าทำไมเขาด่าชิคกี้พายกันนะคะตัดมาคลิปที่5ปีของเขาครับคลิปที่มิสเตอร์แบล็กเนี่ยเขาเหมือนถ่ายวิดีโอตัวเองเหมือนเขาพยายามจะบอกให้คน YouTube รู้ว่านี่คือสิ่งที่ผมเจออยู่เป็นประจำไม่ว่าผมจะออกนอกบ้านและผมจะดูว่าถ้าผมออกจากบ้านเมื่อไหร่สิ่งที่จะเกิดขึ้นมันจะเกิดแบบนี้ครับอ่ะมิสเตอร์แบล็กก็ถ่ายตัวเองเดินออกไปหน้าบ้านตัวเองจนไปถึงสวนเล็กๆที่มีเด็กกำลังเล่นอยู่ครับเด็กก็ตะโกนด่าว่า fuck you ไอตัวประหลาดตัวบ้าอะไรเนี่ยโอ้ยตัวประหลาดไอตัวเก้งก้างโอ้ยอีเหี้ยอะไรมานี่ใช่ไหมเป็นสาวคนไทยอีเหี้ยมึงตัวเหี้ยอะไรวะเนี่ยมึงแม่งตัวอัปลังเคมึงแม่งสารบังคีมึงแม่งอาหารอินเดียโอ้ทีนี้มิสเตอร์แบล็กก็บอกไปว่าเห็นไหมทุกคนผมโดนแบบนี้ทุกครั้งอ่ะผมต้องโดนบาแบบนี้ทุกครั้งเวลาผมออกไปแบบเนี้ยเด็กมันก็ด่าไอตัวประหลาดไอตัวเหี้ยตัวสันดานไอ้ตัวประหลาดไอ้ชาติตระกูลไอ้ซาตานกลับมาเกิดไอ้มานี่มึงเห็นบอกว่าฉันก็เป็นคนเหมือนกันแต่เขาด่าแบบนี้เหมือนฉันไม่ใช่คนน่ะมิสเตอร์แบ็คก็พูดอย่างนี้ในคลิปว่าฉันก็เป็นคนเหมือนกันนะเว้ยมันไม่ต้องมาด่าฉันอย่างเงี้ยมิสเตอร์แบ็คก็แบบโอ้ฉันแบบโอ้ฉันเป็นคนนะแกแล้วก็ขำหน้ามึงสงสารเขามากและป่าบอกว่าชิคกี้พายสงสารมากเลยค่ะตัดมาดูฉากขำครับกูI'm the person I'm the person มึงบอกสงสารแต่มึงขำยิ่งกับซาตานอีดอกคือแบบว่านั่นน่ะสงสารนั่นคำว่าสงสารจริงอ่ะอ๋อโอเคฉะนั้นเวลาผมสงสารคนข้างถนนอะไรมานี้ใช่ไหมผมยกตัวอย่างนะถ้าผมรู้สึกผมสงสารแบบชิคกี้พายนะอย่างว่าอย่างเช่นว่าผมเห็นคนขาเดี้ยงขานึงเนี่ยกำลังนั่งขอทานอยู่อุชิน่าสงสารมึงนะเจอที่มึงขาหายไปข้างนึงโอ้วันนี้ผมช่วยนะแบบเนี้ยนี่คือความสงสารจากใจจริงเอาจริงดิเฮ้ยความสงสารแม่งเลเวลแอพไปอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับจากเป็นแบบว่าโทนดำแบบแบ็คแมนประทะซูเปอร์แมนเนี่ยแม่งกลายเป็นมาร์เวลอุลตร้าแมน DC อะไรมานี้เลยนะครับเนี่ยแม่งเนี่ยมุมมิงทันทีเลยคำสงสารเนี่ยครับเนี่ยโอ้มึงขาเดี้ยงเหรอกูสงสารมึงแอพเนี่ยเอาจริงดิโอ้คำสงสารนี่แม่งพัฒนาไปเร็วมากเลยโอ้โหเดี๋ยวพอมีเด็กหายนะพอมีแชร์ตามเฟซนะกูพิมพ์ฮ่าฮ่าฮ่ากูสงสารมึงเหลือเกินนี่ลูกมึงหายเลยมานี่เอาอย่างนี้เลยเลยแม่งเป็นความอีโวลูชันแบบใหม่ของคำว่าสงสารครับกูเพิ่งจะเก็ตก็วันนี้นะครับเนี่ยอาชิเมนต์สตรีมกูถ้ามีนะกูว่าแม่งปลดล็อกเกือบ300กว่าตัวแล้วตอนนี้แหละครับเนี่ยแม่งเอ้ยคำสงสารน่ะของเขาอ่ะแต่มาพร้อมกับคำหัวเราะอ่ะจังไรมากและเป็นยูทูบเบอร์คนไทยที่มีเด็กติดตามเยอะมากด้วยขอพูดเว้นเลยตอนนี้อยู่ในอารมณ์ที่แบบว่าอึ้งกิมกี่เพราะอาชิเมนต์กูตอนนี้แม่งปลดล็อกไปเกือบประมาณแค่20ตัวเองตอนนี้จาก300อึ้งอ่ะอึ้งกิมกี่อ่ะคือแม่งเป็นคนแรกที่ปฏิวัติคำว่าสงสารมีคำนะมีคำมุ้งมิ้งอยู่ในคำสงสารด้วยโอ้โหลูกเล่นแม่งเยอะมากเลยชิบหายความมีอีโมชันนะโอ้โหมึงเอ้ยบอกเลยอ่ะ
ฮิตฮิตประจำปีอะนะครับนะมากกว่าอมไอติมอุ่นนะครับอมไอติมอุ่นแล้วดูดมุบมุบอะไรมาเนี่ยอื้อหือกูแม่งอยากกินไอติมอุ่นทันทีเลยนะครับเนี่ยมาให้อมหน่อยสิทุยไม่ใช่นะคือคุณเป็นยูทูบเบอร์คนไทยและมีคนติดตามเยอะและเป็นเด็กส่วนใหญ่ประมาณ 99.9% ของที่คนมากดดูเนี่ยแม่งเป็นคนไทยเป็นคนไทยอ่ะเดี๋ยวผมดูครับว่าชาแนลผมเนี่ยส่วนใหญ่มีใครบ้างครับผมนะเอาให้ดูกันตรงนี้เลยอ่ะเข้าไปที่ YouTube ของผมครับอ่ะเราไปดูกันเลยครับนะคุณจะได้รู้ว่าคุณแม่งน่าจะละอายตัวเองบ้างนะครับและคุณรู้สึกแบบว่าคือคุณติดคนติดตามเนี่ยคุณไม่ทำแบบเนี้ยมันน่าสมควรไหมนะอ่ะผมเข้าอ่ะไปดูเลยครับขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยอ่ะผมจะมาดูกันนะครับว่าสถิติระหว่างประเทศที่เข้ามาดูอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงไหนเนาะอยู่ตรงไหนนี่ไงข้อมูลประชากรใช่ป่ะประชากรครับของผมครับคนไทยจำนวนการดู2ล้านคนนะครับอายุแต่ละอายุเนี่ยมีเท่าไหร่บ้างครับอายุประมาณ 13-17 ปีประมาณ 15% 18-24-20% 25-30 ประมาณ 29% 35-40 24 45-54 69% 6.9% 55-64 คือ 1.8% 65ปีขึ้นไป 3.5%ทีนี้เรามาดูแถบสีตรงนี้ครับว่าเพศอะไรเข้ามาดูมากที่สุดเพศชายสีฟ้าเพศหญิงสีแดงเพศชายในประเทศไทยผมเข้ามาดูเยอะกว่าเพศหญิงกูลองคิดดูคอนเทนต์คุณเป็นยูทูบเบอร์คนไทยจำนวนคนไทยต้องเยอะกว่าอยู่แล้วและเป็นเด็กด้วยอ่ะแล้วดูของผมดิเด็ก13-17มีกี่คน 15% เนี่ยถ้ามากสุดเนี่ยก็คือ25-34ก็คือ 29% ของคุณน่ะเท่าไหร่เด็กอ่ะติดตามอ่ะเฮ้ยมีเปอร์เซ็นต์รวมทั้งหมดเลยครับผู้ชายทั้งหมดที่เข้ามาติดตามผมเนี่ยนะรวมทั้งประเทศเลยนะ 63% กับผู้หญิง 37% คิดดูชายหญิงเข้ามาดูคิดดูแต่ละประเทศที่เข้ามาดูเราอ่ะที่เขารู้ภาษาเราด้วยอ่ะคิดดูเราเนี่ย 5,000 ของผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันดับ2นะอันดับ2ที่เข้ามาดูมากที่สุดในช่องผมนะ 5,000 ประมาณนี้ญี่ปุ่นก็มีนะ 1,000นะอายุที่เข้ามาดูชาแนลผมมากที่สุดก็เป็นประมาณ 25-34 ก็คือ 26% คิดดูคุณเป็นยูทูบเบอร์คนไทยและคุณไปแสดงท่าทางแบบนั้นน่ะแล้วคุณเป็นแบบว่าเอาปมด้อยคนอื่นเขามาเล่นอ่ะอายอ่ะแล้วแม่งแบบว่าคือการที่มึงเอาปมด้อยของเขามาเล่นน่ะแม่งเป็นความเพิ่มevolution ของคำว่าสงสารน่ะจะไม่เป็นคำที่แบบเป็นโทนแบบว่า DC เลยอ่ะแบบ DC แม่งกลายเป็น Marvel ทันทีแบบมุ่งมิ้งแบบ Deadpool แบบว่ามีแบบว่าหมากำลังวิ่งกำลังเด้ากันเลยแม่งแบบมีเพลงขึ้นเลยครับเพลงแบบอื้อหือโอ้โหเพลงนี้แม่งมุ่งมิ้งมากอย่างกับเพลง Teletubbies เงี้ยเพลงเจ้าขุนทองเนี่ยแม่งขึ้นมาในหัวกูเลยตอนเนี้ยโอ้พระเจ้าขุนทองหน้าลาสดใสอัจฉันสงสารไอ้มิสเตอร์แบ็คจุงเบิร์ดเจ๊แต่เปโอ้โหคำสงสารแม่งกลายเป็นฮิปฮอปได้ทันทีแม่งบวกสาวโอ้กูสงสารมึงไม่เจ้าสงสารคำสงสารแม่งปวดหัวเลยนะมียาแก้ปวดหัวไหมนั่นแหละครับนะถ้าคุณจะมาแจ้งคลิปลบนี้เนี่ยนะครับนะเท่ากับว่าคุณแม่งไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นเลยเว้ยคุณต้องมองตัวเองครับชิคกี้พายครับว่าคุณเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้ผมไม่ได้ว่าคุณว่าคุณทำคอนเทนต์กินจุแนวไหนเว้ยแต่ประเด็นก็คือตรงที่ว่ามึงอ่ะเอาปมด้านของฝรั่งเขามาเล่นอ่ะทางที่มึงกินฟิชโชแต่เขากินหนอนแล้วมึงบอกว่าแล้วมึงไปบอกเขาว่ามึงชนะมึงบอกว่าแดกปลาและฉลาดมึงปูอัดอะที่เขาบอกว่าเป็นปูอะส่วนใหญ่อะเป็นเนื้อปลานะครับปูอัดที่มึงแดกกันเนี่ยที่มึงแดกกันเนี่ยตามห้างเซเว่นเนี่ยหรือตามพวกร้านซีฟู้ดอะไรพวกเนี้ยมึงรู้เปล่าปูอัดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเนื้อปลานะมึงเป็นเนื้อปลาผสมปูและส่วนใหญ่เป็นเนื้อปลาด้วยจะเรียกว่าปูอัดไม่เล่าเลยว่าปูอัดแอนด์ปลาแอนด์มิกซ์เขาเรียกว่ามิกซ์แอนด์ฟิชแอนด์ครับด้วยซ้ำไปถ้าจะเรียกแบบนี้นะมิกซ์ฟิชแอนด์ครับมันไม่ใช่ปูอัดอะปูอัดมันไม่ใช่ปูอัดแต่มันเป็นเนื้อปลาแล้วฟิชโชมึงอะเนื้อปลาจริงๆหรือเปล่าโอ้แล้วบอกว่ากินปลาและฉลาดกูยอมกินเอ่อโ
โทโกโร่หรือสันในปลาทูน่าหรือส่วนลำโพงส่วนท้องเนี่ยกูยังกินแล้วกูยังดูรู้สึกดีเลยรู้สึกกูฉลาดขึ้นมาทันทีอ่ะมิสเตอร์แบ็กกินหนอน500ตัวเขาวินอยู่แล้วอ่ะแต่มึงกินฟิชโชอ่ะฟิชโชที่เป็นเหมือนขนมอบแห้งอ่ะปลาจริงๆหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับนะไม่เห็นมีเกล็ดปลาสักตัวไม่เห็นว่ายน้ำได้สักตัวเออเอาฟิชโชไปปล่อยในน้ำหรือแม่งว่ายน้ำเป็นเปล่าแม่งว่ายน้ำไม่เป็นไอ้ห่าแม่งเป็นขนมไงเป็นขนมอ่ะไว้เคี้ยวเล่นน่ะสนุกปากอ่ะเออเนาะแต่มึงบอกว่ากินปลาแล้วฉลาดปลาโอ้มึงกินแล้วฉลาดไอ้สัตว์มึงกินฟิชโชอ่ะฟิชโชอ่ะมึงยอมไปแดกปลาจริงๆมึงยังฉลาดกว่านี้เลยไอ้ห่าตะกะไหนวะมิสเตอร์แบ็คเขากินหนอนเขาบินเห็นๆแต่มึงกินฟิชโชแล้วมึงบอกมึงชนะไปประกาศในหน้าเพจเขาด้วยว่ามึงชนะโอ้โหเย็ดเข้คำว่าวิวัฒนาการของคนไทยเนี่ยถึงขั้นต้องเรียกว่าวิปริตแบบไททันแล้วอะคือแบบหนักกว่าไททันอะคือแบบเอาง่ายอะสัตว์บนโลกเนี่ยเอายิงอะแม่งทำตามธรรมชาติเว้ยแต่เนี่ยแม่งไม่ได้ทำตามธรรมชาติเลยเหมือนแม่งผิดธรรมชาติอะแม่งเหมือนเป็นตัวแปลกประหลาดที่โลกไม่ได้สร้างขึ้นมาแม่งเป็นตัวหาอะไรไม่รู้อะแม่งอาจจะโดนปรสิตเข้าสิงก็เป็นได้เหมือนปรสิตเดรัจฉานเนี่ยที่มีมิกกี้อะมิกกี้ที่แปลว่ามือขวาเออแม่งอย่างนั้นเลยแม่งเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้อยู่บนโลกกูอะคือแม่งเป็นตัวอะไรอะคือผมอยากจะส่งนางไปนาซามากเลยไปส่งแม่งไปดาวอังคารให้แมงสาบในดาวอังคารแม่งจัดการแม่งเหลือเกินเอาไปให้แม่งฟักไข่กันแล้วเล่นไปสนุกปากให้พวกแม่งไปเลยเออชิบหายกูอ่านแฟนฟอร์มากเกินเพราะทอๆๆๆๆช่วงนี้ติดช่วงนี้ติดเนี่ยกูอยากจะส่งแม่งไปนาซาหรือส่งไปส่งตรวจให้กับเอเรีย51มึงเป็นตัวอะไรอะเออมึงเป็นตัวอะไรอะเออคือมึงไม่มีจิตสำนึกของความเป็นมนุษย์เลยอ่ะมึงไม่มีความเป็นจิตสำนึกของการเป็นยูทูบเบอร์คนไทยอ่ะมึงไม่ได้มึงไม่เคยมองว่าเด็กๆที่มึงติดตามเนี่ยแม่จะทำตามมึงหรือเปล่าวะมึงไม่เคยมองอ่ะมึงแบบว่าฉันจะทำอะไรฉันก็ทำอ่ะฉันไม่สนว่าใครจะมองยังไงเว้ยเออมึงคิดอย่างงั้นมึงคิดไปเว้ยมึงคิดไปเออแต่เวลามึงก่อดราม่าอะไรอ่ะมึงไม่คิดหรอว่าเด็กอ่ะที่เขาไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกอ่ะเขาข้ามึงขนาดไหนเด็กอ่ะมันไม่รู้อีโนอีเน่อะไรหรอกแต่คนที่เขารู้ว่าเออเหตุการณ์มันเป็นยังไงอ่ะเขารู้ว่าควรแก้ไขยังไงอ่ะเออเขารู้องยิ่งอ่ะผมดูคลิปคุณอ่ะที่คุณไปบอกว่าเออไปเหมือนเอาปมด้านของเขามาเล่นของมิสเตอร์แบ็กมาเล่นอ่ะเฮ้ยแทนที่คุณจะแถลงไปเลยว่าคุณไม่ได้ทำฉันขอโทษนะฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ฉันต้องขอโทษเพียงนี้ฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะด่าคุณพูดภาษาอังกฤษไปเลยครับคุณไม่ต้องมาพูดภาษาไทยหรอกไอ้เชี่ยมิสเตอร์แบ็กเขาฟังภาษาไทยออกหรอมึงจะทำซับขึ้น YouTube ยังไงก็ตามแต่มึงแปลแม่งไม่เคยตรงสักทีอ่ะไอ้สัตว์โกฟักยูเซฟไปกอดตัวเองเนี่ยนะไอ้สัตว์ถ้ากูแปลให้กูแปลเลยว่าไปตายซะอีดอกอะไรมาเนี่ยเออไปตายซะอีกระหล่ำปีเลยมาเนี่ยไปซะอีเห็ดดองเลยมาเนี่ยไอเห็ดเน่าไอเห็ดเค็มเลยมาเนี่ยเออไอเห็ดทะเลไอเห็ดที่ไร้ค่าไอเห็ดที่ไม่มีไข่มุกอะไรมาเนี่ยไอฟักยูเซฟเนี่ยอีดอกเนี่ยเอาไปเลยนะครับนะมึงพูดไทยแต่เขาพูดฝรั่งมึงคิดว่ามิสเตอร์แบ็คเขาจะไม่รู้เรื่องเหรอมึงอย่าคิดว่าคนไทยโง่นะถ้ามีคนไทยเอาคลิปมึงไปแปลเป็นฝรั่งกฤษอ่ะแล้วแบบแปลแบบเป๊ะๆอ่ะแล้วให้มิสเตอร์แบ็คดูอ่ะมึงได้เข้า YouTube Xrays แน่นอน Drama Xrays แน่นอนมึงได้โดนแน่นอนมึงได้แบบว่าไปคุยกับตัวต่อตัวมึงได้คุยกับคู่กรณีกับมึงแน่นอนอ่ะเออแล้วมึงจะรู้สึกยังไงคนไทยไปดราม่าถึงกับยูทูบเบอร์ต่างชาติอ่ะคิดดูอ่ะทุเรศอ่ะส้นตีนมากอ่ะระยำสัตว์อ่ะนะเออคุณจะมาบอกว่าการแต่งตัวของเขาอ่ะมิสเตอร์แบ็กเนี่ย666เนี่ยเขาเนี่ยการแต่งตัวแม่งแบบแปะปลากทาลิปสติกสีดำเอ้าไอ้เหี้ยมึงไปดูถูกความแฟชั่นของเขาทำไมอ่ะคือการแต่งตัวระหว่างบ้านนอกกับประเทศเราก็เหมือนกันน่ะเออมันก็เหมือนกันแต่ว่าแค่ประเทศเราไม่นิยมแต่งตัวแบบนั้นเองอ่ะเออมันก็แค่มีบางส่วนที่เป็นพวกเดธเมทัลหรือพวกอีโมอะไรมาเนี่ยเออใช่ไหมใช่ป่ะเออเออคนฝรั่งเขาอาการแต่งตัวแบบนี้ก็มีแบบนี้ถมเถไปมึงไม่เคยเปิดโลกมาเลยไงไอ้ชิคกี้พายมึงไม่เคยแบบว่าไปศึกษาก่อนที่มึงจะมาพูดหรือไงและไอ้คิดที่มึงเอาแบบว่าเอามาเป็นประเด็นน่ะที่มึงเอาแบบว่าไอ้มิสเตอร์แบ็กเนี่ยมันเป็นเหมือนสาบแช่งคนอื่นเอารูปเด็กมาขี้ใส่ป่ะเนี่ยมึงไม่เคยศึกษาก่อนเลยว่าไอ้ที่เขาทำแบบนั้นน่ะคือเขากำลังมีดราม่ากับคนคนนั้นอยู่เว้ยมึงไม่เคยศึกษาก่อนที่เอาคลิปเขามาทำอ่ะไม่เอามาพูดอ่ะมึงไม่เคยศึกษาก่อนอ่ะ
แล้วมึงจะมาอ้างแบบว่าเอ้ยฉันแบบว่าฉันทำแนวแบบว่าเอาเรื่องชาแนลอื่นมาเผานะอย่าอย่างนี้อย่างนี้นะมันเป็นโจ๊กแบดโจ๊กนะจ๊ะมึงไม่ใช่เควินตินไอสัตว์ไม่รู้จักคำว่าแบดโจ๊กที่แท้จริงไอ้เหี้ยมึงเป็นเควินตินหรือไงจะเอาแบบว่าเอาฉันเอามาเผาให้มันดูตลกตลกงี้มึงคิดว่ามึงเป็นเควินตินหรือไงมึงคิดว่ามึงแบดโจ๊กแบบเควินตินหรือไงอ๋อเธอทำไมเธอถึงเผาฉันอ่ะเพราะฉันอยากหมั่นไส้เธอเพราะเห็นเธอน่าสงสารดีโถอีดอกเอ้ยอยากจะแบดโจ๊กกับแบบเควินตินมึงจะเอาแบบมาเอาชาแนลมาเผาแล้วเหมือนแบบต่างชาติฝรั่งที่เขาทำกันน่ะมึงเอ้ยที่เขามาเผากันน่ะส่วนใหญ่มันเป็นดราม่าของเขาเว้ยมึงอ่ะเป็นมึงอ่ะไม่ได้มีดราม่าอะไรกับเขาแทนที่มึงจะแถลงไปว่ามึงไม่ได้ทำแม้ว่าไม่ได้ไปด่าเขาเงี้ยแต่สีหน้ามึงอ่ะแบบว่าชิคกี้พายไม่ได้ทำนะคะและชิคกี้พายรู้ว่าและคนที่ไปด่าเขาเนี่ยชื่อเหมือนชิคกี้พายและซับเหมือนชิคกี้พายด้วยนะคะแล้วมึงยิ้มอ่ะยิ้มทำเหี้ยอะไรมึงไม่ปกป้องชื่อเสียงตัวเองบ้างเลยหรือไงไอ้เหี้ยทำให้คนเกลียดมาเกลียดหนักกว่าเดิมอ่ะแล้วคลิปที่มึงอัพล่าสุดที่มึงทำคลิปประชดอ่ะแบบว่าสวัสดีค่ะชิคกี้พายค่ะวันนี้ชิคกี้พายจะมาทำปุ๊บแล้วมึงก็เงียบไปแล้วมึงก็เลอสายกล้องแล้วมึงก็นั่งเงียบๆนั่งเล่นเกมตอบแชทตอบเหี้ยอะไรล่ะมึงทำทำไมมึงทำอะไรคิดว่าทำให้คนอื่นเขามีความสุขเหรอแทนมึงลองคิดดูมึงลองคิดดูครับมึงลองคิดดูมึงทำแบบเนี้ยเท่ากับว่าทำให้คนเกลียดมึงเยอะขึ้นอ่ะมึงอยากคิดว่าเด็กจะเข้าข้างมึงตลอด 100% มึงอยากเข้าข้างมึงอยากคิดอย่างนั้นมึงอยากคิดว่าเด็กจะมาเข้าข้างมึงอยากคิดมึงคิดอย่างเงี้ยมึงพลาดตั้งแต่คิดแล้วมึงลองคิดดูยูทูบเบอร์ที่เขาคิดเป็นน่ะที่เขามาดูอ่ะไอสัตว์เด็กที่เขารู้ว่าใครผิดใครถูกไม่ยังมาตามมาด่ามึงอ่ะลองคิดดูกูทีมแบ็คไอสัตว์กูแฮชแท็กไม่เอากูเป็นเจ้าของแฮชแท็กทีมแบ็คเอาคนแรกเลยด้วยกูเป็นคนเชิญชวนให้แฮชแท็กทีมแบ็คเอากูคนแรกเลยที่แฮชแท็กทีมแบ็กอะเอาจะด่ากูยังไงก็ได้ครับมึงจะแจ้งลบคลิปนี้ไงก็ได้ครับนะเออแต่มึงอะมึงแจ้งลบคลิปกูแต่มึงหันมองตัวเองด้วยว่ามึงอะสมควรที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับเยาวชนแล้วเหรอมึงอายุเท่าไหร่กู21นะเออกูยังคิดได้เลยที่กูอัพคลิปนานๆทีอะคือกูเปลี่ยนแนวตัวเองเว้ยเออกูไม่ได้แบบว่าเป็นเหมือนแบบพวกชาแนลอื่นที่แม่งตอแหลเงี้ยเออแบบว่าฉันอัพแต่แนวนี้อย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้เน้นอย่างงู้นอย่างนี้ไปตอแหลไปอย่างงี้กูไม่อย่างนั้นกูเปลี่ยนแนวตัวเองก็ได้กูเปลี่ยนยังไงก็ได้กูไม่ได้ว่าใครคือใครอยากจะด่าคำด่ากูก็รับไปนะก็ถามว่ามึงกำลังฟังคำด่าของกูอยู่แล้วมึงกำลังดิ้นอยู่แค่นั้นน่ะเออกูไม่ตอแหลเหมือนคนอื่นกูเปลี่ยนแนวยังไงก็ได้กูจะไปแนวแบบว่าไปแนวเล่นแบบว่าวอซีหรืออีสปอร์ตกูจะเข้าวงการอีสปอร์ตก็ได้นะเออแต่กูแค่ไม่มีทีมกูไม่แค่ไม่มีเพื่อนแค่นั้นนะเพื่อนกูแม่งเรียนอยู่ตอนนี้เปิดเทอมกันแล้วตอนนี้กูก็ทำงานอยู่เออนะครับนะมีเพื่อนแค่ไม่กี่คนครับเพราะว่ากูไว้ใจใครไม่ได้ครับในวงการนี้กูไว้ใจใครไม่ได้เลยนะครับนะมีเพื่อนไม่กี่คนที่ผมรู้จักหรือผมไว้ใจนะครับเออในวงการ YouTube นี้นะไม่ว่าคนดังก็ตามกูก็แม่งไม่ไว้ใจเหมือนกันเออบอกไว้เลยแล้วคุณเนี่ยชิคกี้พายคุณจะบอกว่าสงสารมิสเตอร์แบ็กก็แล้วแต่คุณจะขำแบบว่าขำแบบล้อผมด้วยของเขาที่มีการที่การแต่งตัวหรือเด็กที่มาด่าไอ้มิสเตอร์แบ็กว่าไอ้ตัวประหลาดหรือจะยังไงก็ได้ครับผมนะคุณคิดยังไงก็แล้วแต่ครับนะฮะแต่บอกไว้ตรงนี้เลยว่าคุณแม่งทุเรศอ่ะแม่งอายอ่ะถ้าผมมีลูกนะผมแม่งสั่งให้ลูกเลิกดูเอาจริงอ่ะแล้วถ้าผมเป็นนายกอย่างที่ผมบอกไปอ่ะกูอย่างนี้เลยอ่ะกูเรียกมึงมารายงานตัวมึงมารับความผิดมึงมาเคลียร์กันเลยอะไรมาเนี่ยผมแม่งเริ่มพูดไม่ออกแล้วคือแบบเชี่ยแม่งพูดไม่ออกเอาจริงอ่ะคือคุณลองคิดดูอ่ะคือผมไม่ได้เป็นพวกสายด่าอะไรพวกนี้หรอกครับแต่มันอย่างเงี้ยคือแบบโอ้ยเชี่ยเอ้ยนี่แม่งนี่วงการยูทูบเบอร์ไทยไม่มีคนอย่างนี้อีกเหรอไอ้เชี่ยแล้วลองคิดดูครับถ้าไม่มีคนแบบชิคกี้พายเงี้ยแล้วทำสันดาห์แบบเนี้ยอีก100 คนอ่ะเจ็ดแค่คุณลองคิดดูเด็กๆที่ติดตามมึงอ่ะแล้วเขาเข้าข้ามึงอ่ะทั้งที่มึงผิดอ่ะโอ้โหกูสงสารเด็กที่เข้าข้ามึงอ่ะไม่เชี่ยยังกับซีวีวอร์สัตว์แต่กัปตันเมกาในหนังกัปตันเมกากับไอรอนแมนที่เขาสู้กันอ่ะอย่างน้อยมันก็มีเหตุผลอยู่เว้ยแต่เนี่ยแม่งเหตุผลแม่งมึงอ่ะตอแหลให้เด็กเข้าข้างมึงอ่ะมึงบอกไม่ได้ไปด่าเขาแล้วมึงบอกอีกว่าชื่อเหมือนฉันและซับเหมือนฉันเอาอีเหี้ยมึงแทนที่จะขอโทษเขาว่าคุณไม่ได้ด่าไอสัตว์เสือกไปเอาผมด้วยเขาไปเล่นต่อแล้วขำอีก
แล้วล้อไปแล้วไปบอกว่าฉันกินฟิชโชกให้ดูนะคะฉันชนะคุณโถอีเหี้ยมึงโอ้โหอายุเท่าไหร่แล้วมะมึงจบจากไหนมาเนี่ยไอสัตว์โอ้ยการศึกษามึงช่วยให้มึงดีขึ้นไหมเนี่ยโอ้ยไอ้เหี้ยกูเพิ่งรู้การศึกษาไม่ใช่คนไม่ได้ช่วยให้คนแม่งดูดีขึ้นเลยไอสัตว์เอ้ยแม่งอยากจะรู้จังว่าแม่งเรียนจบจากที่ไหนอะโอ้โหตอนแหลอันดับหนึ่งของประเทศไทยแม่หน้าด้านสิบหายเช็ดเค้เป็นยูทูบเบอร์คนแรกที่แบบว่าเอ้ยถึงแม่งจะด่ายังไงก็ไม่เข้าตัวแม่งหรอกครับเพราะแม่งก็โดนด่าอยู่ทุกคลิปนะฮะเออแต่กูอายคนที่มาดูมึงอะแล้วคิดดูอะเอาเปอร์เซ็นต์มาดูอะแล้วคุณไปกดตรงดูเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นอะโอ้โหไม่อยากจะคิดเอาเป็นว่าจบพิกเพียงเท่านี้ก่อนครับนะฮะก็ไม่มีอะไรมากใครจะเกลียดผมตอนนี้ก็เกลียดครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ย ไอ้เชี่ยแม่งจังไรสัตว์แม่งมีคนอย่างนี้แค่หนึ่งคนแม่งก็แย่แล้วแล้วถ้าแม่งมีประมาณ100คนเนี่ยแม่งคิดดูครับโอ้โหก็เป็นว่าแค่นี้แล้วกันแล้วก็น่าจะกันใหม่ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับนะคุณมีความคิดเห็นอะไรกับชิคกี้พายก็สามารถโพสต์มาได้นะครับนะผมเปิดให้ทุกคนมาระบายเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีกับชิคกี้พายนะครับหรือความรู้สึกตรงนี้เลยตรงๆนะครับทุกคนสามารถเปิดอกหรือเปิดความรู้สึกในใจกับคนคนนี้ได้อย่างเปิดเผยตรงนี้ได้ครับผมจะอ่านแบบเงียบๆคุณจะด่าผมหรือคุณจะด่าชิคกี้พายแล้วยังไงก็ได้ครับผมนะแต่เราก็รู้ว่าฝ่ายไหนผิดฝ่ายไหนถูกแล้วผมขอเลือกฝ่ายที่มันถูกดีกว่าครับ